ัสดีค่ะตอนนี้ท็อปอยู่ที่เมก้าบางนาค่ะเป็นการปล่อยชีวิตเรียบง่ายมากนะคะถามว่ามาทำอะไรที่เมก้าบางนาคือท็อปได้ยินข่าวมาว่าที่นี่เนี่ยเขามี Google Station Google เปิดมาให้พวกเราสามารถใช้อินเทอร์เน็ตฟรีได้ค่ะหรือก็คือฟรี Wi-Fi นั่นเองนะคะเราก็เลยจะมาตามล่าหา Wi-Fi แล้วก็วันนี้ซอฟไม่ได้มาคนเดียวค่ะซอฟมากับทีมด้วยนะคะแล้วก็มากับพี่โฟกด้วยแล้วก็ไม่เข้าใจว่าจะถ่ายท้อสองรอบทำไมนะก็ต้องถ่ายทีมอยู่ในคลิปด้วยไงอ๋อทีมต้องอยู่ในคลิปด้วยแต่ว่าทีมก็ต้องทำงานด้วยถูกที่ทุกคนเห็นใช่ไหมและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือวิดีโอเหมือนกันค่ะแล้วเราก็จะถ่ายกันสามคนอย่างเงี้ยใช่แล้วก็จะถ่ายวนกันเป็นสามแบบอย่างนี้เนาะไอ้พวกเราควรจะพอสักกล้องหนึ่งเนาะแล้วเอาสักกล้องหนึ่งไหมไอ้มารีบเข้าเรื่องเถอะเออถ่ายอย่างนี้ง่ายกว่าเยอะเนาะเอาจริงๆแล้ววันนี้ที่มาเนี่ยเอาไม่ได้อยากมาอยากนอนอยู่บ้านยกกองทุกคนไปกลับบ้านโฟกบอกว่าวันนี้มีอะไรอยากจะมาให้เล่นกันที่นี่เพราะว่า Google Station เขามาเปิดแล้วคือไหนๆ Google Station มาเปิดแล้วใช่ไหมเราก็อยากแบบจะมาทดสอบประสิทธิภาพเขาด้วยและในขณะเดียวกันเราจะเล่นเกมไปด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูกันก่อนดีกว่าว่ากติกาเป็นไงได้ไปไปไหนกันก่อนไปคือภาพตัดปิ๊บโอเคแล้วค่ะเราก็ย้ายถิ่นฐานมากันตรงนี้อีกมุมนึงของห้างเรียบร้อยแล้วนะคะคือเกมนี้เราต้องใช้ Google Station เป็นตัวช่วยในการเล่นเกมเนื่องจากว่า Google Station เนี่ยเขาเป็นพื้นที่ที่สำหรับให้ Wi-Fi ฟรีใช่ไหมเราก็เลยจะให้ใช้อินเทอร์เน็ตได้แค่จากสัญญาณ Wi-Fi Google Station เท่านั้นเพราะฉะนั้นทุกคนต่อ Wi-Fi ไปที่ Google Station Wi-Fi จะชื่อว่าฟรี Google Station Wi-Fi เอาล่ะค่ะเราก็จะมาหา Google Station กันนะคะเปิด Wi-Fi แล้วนี่ไงฟรี Google Station อันนี้เราก็ล็อกอินเข้าไปเลยค่ะแล้วก็จะมีจุดให้ล็อกอินนะคะมาแล้ว Google Station Start ใส่ชื่อนามสกุลกรอกข้อมูลของเราลงไปกดโอเคเสร็จแล้วเน็ตฟรีกติกามีอะไรให้พวกเราเล่นคะเอาละครับสำหรับเกมแรกที่ทั้งสองคนจะมาดวลกันโดยมี Google Station เป็นตัวช่วยนั่นก็คือเกมคำนวณแคลอรี่และสนามประลองก็คือท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งนี้นี่เองโดยกติกามีอยู่ว่าให้ผู้เล่นทั้งสองเข้าไปซื้อของกินภายในซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยงบประมาณ200บาทโดยใครที่สามารถซื้อของกินที่มีแคลอรี่รวมกันได้สูงที่สุดก็จะเป็นฝ่ายชนะเงื่อนไขก็คือห้ามซื้ออาหารที่ซ้ำกันและ2คนมีเวลาเพียง10นาทีที่จะทำภารกิจนี้ให้สำเร็จเอาละสิมาดูกันสิว่าผู้เข้าแข่งขันทั้ง2คนจะทำยังไงกันละทีนี้ได้ตังค์ไปแล้วใช่ไหมครับผมพร้อมยังพร้อมค่ะพร้อมแล้วนะโอเคให้เวลา10นาทีค่ะเต็มตัวไปมาก่อนเราจะไม่รู้หรอกเราต้องเดินสำรวจก่อนรอบเนี้ยเฮ้ยอย่าขี้โกงกันดีคุยกันนะ2คนนะขี้โกงอ่ะอันนี้มีโภชนาการปะนี่ไงมันดูไม่มีนะเห็นป้าก็เขียนแค่ว่าทุเรียนปะว่าแต่ไว้กรีดราคาเกินแคลเนี่ยอาจจะเกินนะแต่ราคาเกินกว่าเดินสำรวจก่อนเฮ้ยอย่าลืมนะเว้ยมีเวลาแค่10นาทีเว้ยเฮ้ยชิวๆอย่าไปกลัวเฮ้ยนี่ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งขนมปังไส้กรอกแคลอรี่แคลอรี่สะกดยังไงอะแคลอรี่ขนมปังไส้กรอก130แล้วถ้ามันซื้อ1แถม1จะถือว่าเราซื้อซ้ำป่ะมันมีแค่200บาทเค้กไหมเค้กอันนี้ไงอันนี้เราซื้ออะไรดีวะง่ายมะพร้าวนี่น่าจะเยอะแป๊บนึงมะพร้าวกี่แคลเนี่ยน้ำมะพร้าว100กรัม19แคลนี่มันกี่กรัมวะเอาไปลองดูอย่างอื่นนี่เลยนี่เลยไก่ย่างไหนอ่ะอุ้ยมันจะเยอะขนาดนี้ก๋วยเตี๋ยวไก่กุ้งไม่เอาไก่เฮ้ยหรือว่าปลาปะปลาทอดอาจจะเยอะกว่าปะเพราะมันทอดอ่ะมันดีฟรายเลยนะไก่ย่างไม่น่าเยอะอ่ะไม่เจอไหนอ่ะไก่ย่างแล้วปลาทอดอ่ะนี่เลยปลากับโครงทอดน้ำปลา1ตัว230แคลมันก็เยอะนะแต่มัน199อ่ะถ้าเกิดเราซื้อได้แค่ตัวเดียวดิเล็งไว้ก่อนปลาทอดเฮ้ยน่าสนใจพวกนี้กะทิจะเยอะเอามัสมั่นไก่แล้วกันมัสมั่นไก่กี่แคลไม่เอาแบบนี้เลยอาหารแคลอรี่สูงเรามาดูกันว่าชิปอาหารแคลอรี่สูงมีอะไรเราไปซื้อมีอะไรบ้างอ่ะไม่มีในนี้ อย่าลืมนะเว้ยมีอะไรให้10นาทีอ่ะเฮ้ยชิวๆไม่ต้องห่วงแต่ซอฟยังคาใจกับไก่ย่างมากเลยนะเดี๋ยวนะไก่ย่างอ่ะนี่ไก่ย่าง1ใน4ตัว220แคลอรี่ถ้าไก่ย่างครึ่งตัว440แคลอ่ะเฮ้ยกลับไปที่ไก่กลับไปที่ไก่เฮ
นี่ไก่ย่างอันนี้ตัวนึงหรือว่าตัวนึงค่ะอันนี้ตัวนึงเมื่อกี้ครึ่งตัว440ใช่ป่ะถ้าตัวนึงก็150นี่เราแคปเก็บไว้เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนคะ179เพราะยังเหลือเงินอีกประมาณ21บาทซื้ออย่างอื่นโปะเข้าไปอีกไปนี่อะไรลาซานญ่าลาซานญ่า235ก็เยอะอยู่นะจัดการไปเพื่อนขอให้บอกหิวว่ะอย่าลืมนะว่าเรามีตังค์แค่200ไม่ต้องห่วงผมเช็คมาแล้วเช็คมาอย่างดี200กรัมก็คูณ2อันนี้นี่พี่เขาออกมาแล้ว30กรัมโอ้ยนี่คูณ3เยอะๆเอาไปคูณ 3.7 ต้องรีบใช่มั้ยรีบหน่อยแล้วกัน10นาทีมีเวลาแค่10นาทีนี่เหลือกี่นาทีแล้วเหลือ3นาทีจริงเหรอเออเราจะซื้ออะไรดีราคา20บาทอะเอาขนมปังนี่แหละเราว่ามันต้องมีอะไรที่ตอบโจทย์เราในราคา20บาทอุ้ยนี่มันอันละ139มันไม่ใช่139 140เราเหลืออีกประมาณ61บาทได้แล้วล่ะเราซื้อขนมปังนี่แหละนี่30ขนมหวานแคลอรี่สูงปรี๊ดมาเลยจัดเฮ้ยนี่หยิบพายสับปะรดพายแอปเปิ้ล1ชิ้น480แคลอรี่พายชิ้นเดียวเท่ากับไก่ครึ่งตัวมาฉันเอาวันนี้แหละฉันแคปก่อนเลยเฮ้ย2นาทีสุดท้ายแต่เป็นหนึ่งก็นอนตกแล้วอะเร็วรีบมีอย่างหนึ่งที่เชื่อว่าซื้อไปชนะแน่นอนอะไรทุเรียนเฮ้ยทำไมใบอย่างงี้อะเฮ้ยเดี๋ยวมันไม่ยุติธรรมมาแล้วซื้อไวเหรอเนี่ยดูดิเดี๋ยวราคาแล้วรีบไปเวลาน้อยเฮ้ยไม่ดูก่อนนะไม่ต้องดูเฮ้ยยังไงโอ้โหจบแล้วทำไมอะดูราคาโอ้โหงั้นเอางี้เราเอาเท่าที่เราทำได้หมูสับปะรดมาแล้วจ่ายตังค์อุ้ยอันนี้จ่ายตังค์ร้านนี้จ่ายเราจ่ายได้เลยใช่ไหมคะคนเขาดูเหมือนไม่รู้ตัวว่าจะหมดเวลาเลยอ่ะเฮ้ยเราเอาหยิบอีกดีกว่านี่จ่ายไปมาสิดูโอ้โหอะไรจะอัจฉริยะขนาดนี้คือมันผ่านการคำนวณมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเท่าไหร่ครับทั้งหมด8บาทค่ะคำนวณมาเป๊ะใช้อย่างให้สุดคุ้มไปถูกเขาเยอะจังอ่ะนี่เราได้มาแล้วได้ตังค์เยอะอ้าวเฮ้ยจ่ายตังค์แล้วก็นี่ไงจ่ายตังค์เสร็จแล้วจ่ายตังค์ไปเท่าไหร่188จริงเหรอเรา200ถ้วนมันสูงมาเห็นไหม200บาทถ้วนทำไมทำหน้างั้นนะเพื่อนว่าตัวเองเก่งแน่เขายังเก่งกว่าได้มาแล้วนี่มางั้นเดี๋ยวมาดูว่าไหนได้อะไรกันมาบ้างแคลอรี่มากสุดชนะใช่ปะได้พายสับปะรดค่ะพายสับปะรด480แคลค่ะ480เลยเหรอชิ้นแค่480แคลแล้วต่อไปอันต่อมาขนมปังไส้กรอกชีส334แคลอรี่แล้วก็ไก่ย่าง1ตัวค่ะ880แคลอรี่รวมกันทั้งหมด 1,694 แคลอรี่กดเข้ากลับด้วยอ่ะชอนและที่สำคัญคือเราซื้อมา200บาทควรเราแบบ perfect ทุกช่องทางมากเลยทีมีอะไรบ้างมีลาซานญ่า370กรัม500แคลโอ้โหยังไม่ชนะเรามีอะไรอีกเออต่อไปหมูอบสับปะรดหมูอบสับปะรดมาเนี่ยอบๆหมดเลยเนาะแล้วกี่แคลอ่ะ740แคล740แคลรวมกับลาซานญ่าเมื่อกี้เป็นรวมหมด 1,240 แคลเราชนะตอนนี้เลยค่ะ 1,694 แคลอรี่แถมใช้เงินครบ200บาทดีเซ็นมากโอเคสรุปผลเกมแรกท็อปชนะไปที่ B2S ค่ะนี่แต่กติกามีอย่างไรคะเกมที่2สนามประลองในรอบนี้ก็คือ B2S กติกามีอยู่ว่าให้ผู้เล่นทั้ง2ตามหาชื่อหนังสือที่มีปีที่พิมพ์ปีแรกที่เก่าแก่ที่สุดที่มีวางขายอยู่ใน B2S แห่งนี้ใครที่สามารถหาซื้อหนังสือที่มีปีที่พิมพ์ครั้งแรกเก่าแก่ที่สุดก็จะได้รับชัยชนะไปเลยเอาละครับจับเวลา10นาทีเหมือนเดิมตอนนะเริ่มทำอะไรปล่อยอยู่อยู่กันตรงนี้แหละจนหมดเวลาปล่อยเฮ้ยตาที่แล้วอ่ะเราแพ้เขาใช่เนี่ยดูเอาตานี้เป็นที่ประกันว่าชนะแน่นอนปกติหนังสือที่มันต้องเก่าๆแล้วมันต้องหนังสือแบบไหนวะโอ้ไม่รู้อะไรเลยที่สุดเนี่ยมันจะต้องเป็นอะไรที่แบบไม่ใช่หนังสือที่วางเชลว่าเบสเซลเลอร์ใหม่ๆอ่ะนึกออกปะหนังสือที่อยู่ในลึบๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ย
คิดสิคิดส่วนใหญ่มันต้องเป็นโหมดความรู้พวก reference อะเราว่าอันเนี้ยเราเห็นตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วแต่เราต้องเสิร์ชบอกว่าพี่ที่พี่เขาคืออะไรอะเราจะไม่ให้เขารู้ว่าเราจะทำอะไรอยู่เราต้องเสิร์ชก่อนแล้วเราจะเสิร์ชว่าหนังสือที่เก่าแก่ที่สุดที่ B2S เชื่อกูว่าเดินหาต้องเดินหาใช่ไหมเฮ้ยแล้วนิยายไงนิยายเก่าๆอย่างแฮร์รี่พอตเตอร์อะไรอ่ะที่เราอยู่ตั้งแต่เด็กๆอ่ะอุ้ยอาจจะได้เราต้องกระซิบนิดนึงเดี๋ยวทีมได้ยินมาซอนโซนเนี่ยละนี่ไงแฮร์รี่แฮร์รี่พอตเตอร์นี่ไงโอเคแฮร์รี่พอตเตอร์เดอะฟิโลโซเฟอร์สโตนมีแรกที่ตีพิมพ์แล้วนี่ไงเดอะฟิโลโซเฟอร์สโตนมีปกแบบตามบ้านให้เลือกเลยนะงั้นเราเอาบ้านนี้เราการหาคัพเปิลพับเป็นตัวแทนแห่งสติปัญญาเห็นไหมเราก็รู้นะเห็นอย่างนี้แล้วอันนี้แหละปีแรกที่ตีพิมพ์1997แล้วว่าเราได้แล้วล่ะแล้วเราชนะแล้วล่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับหนังสือแบบว่าตีพิมพ์มานานแล้วครับถ้าหนังสือเก่าๆนะคะเราจะเก็บคืนสำนักพิมพ์หมดหนังสือใหม่มาหนังสือเก่าเราก็จะเก็บคืนเรื่อยๆค่ะลูกค้าเอาทีมเขาเก็บไปหมดแล้วอ่ะเนื้อละเสื้อหานวนิยายที่เก่าแก่ที่สุดว่าปีไหนหาลูกอีสานละปี2522ไปขอโทษนะครับช่วยหาหนังสือลูกอีสานขอเราไม่มีเซฟสวัสดีค่ะโอเคครับงั้นถ้าเป็นอันนี้ครับเพียงความเคลื่อนไหวแน่นอนเราต้องฉลาดหน่อยเพื่อนกี่เล่มแล้วอะความคำแล้วก็พิภาคพอพานสระอาของใครยิมจะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวกี่นาที2เอาไงเดียวหรือมันจะมีเล่มอื่นไหมพอมาแล้วเอาเล่มนี้แหละเล่มนี้ซอฟเอาเล่มนี้ฝากชีวิตใช้แต้มบุญกับแฮร์รี่พอตเตอร์เราไปรอเขาค่ะต้องไหนครับว้ามีลุ้นเพื่อนว้าดูดิปีอะปีอะไรอ้าวเขาไม่มีปกเขาไม่มีปีอะมีเป้าหาดิมีรางวัลปีไรปี40เอาละเขียนเนี่ยเมื่อเดี๋ยวเราเลือกไปแล้วเราก็ไปดูข้อมูลในอินเทอร์เน็ตไงพิมพ์ปีที่วางจำหน่ายปี2037เอาไปได้ไหมล่ะค่ะได้ไหมได้เอาใครก่อนแต่เมื่อกี้ทีมแพ้ทีมก่อนก็ได้อะให้ทีมเปิดกันเลยได้อะไรมาทีมโชว์เขาไปเพื่อนนี่เลยประชาธิปไตยบนเส้นขนานปีอะไรเพื่อนเขาเขียนว่าวางจำหน่ายครั้งแรกก็ปี2537โอ้37 2537นี่เขาอายุกี่เลยหรอใช่เราได้นี่มาแฮร์รี่พอตเตอร์เล่มแรกไปชนะแล้วแหละเฮ้ยปี19991997เลยเหรอ1997เฮ้ยเราชนะ1994ของทีมเนี่ย1994เรา1997ก็เราแพ้นี่ใช่เพิ่งรู้เตือนเหรอใช่เราแพ้เมื่อกี้เราเห็นทีมไปแบบให้พนักงานช่วยหาเราก็แค่เสิร์ชหาว่าหนังสือเล่มเก่าที่สุดมีอะไรบ้างแล้วเราก็เสิร์ชไล่แล้วเราก็เลยเดินไปหาพี่เขาแล้วบอกว่าพี่ครับช่วยหาหนังสือตามที่ผมเสิร์ชให้หน่อยก็ไล่ไปเรื่อยๆแล้วแกก็ไม่ใช่พี่เขาให้เสิร์ชไป10เล่มเนี้ยหรอไม่6เล่มเฮ้ยงั้นเกมที่2ทีมชนะป้าเดี๋ยวเรามีเกมตัดสินป้าไปดูเกมที่3กันอ้าวแหมไม่ออมมือกันเลยจริงๆแต่ละคนและในเมื่อเสมอกันแบบนี้ทางทีมงานก็เลยจัดเกมพิเศษสุดดุเดือดเชื่อเฉินชิงชัยชนะมาเพื่อค้นหาสุดยอดของผู้ชนะและเกมด่านสุดท้ายสุดเดือดเราจะมาประลองกันที่นี่นั่นเองเอาละค่ะแล้วตอนนี้นะคะซอฟกับทีมเนี่ยก็จะมาแข่งเกมตัดสินกันค่ะและสนามรบสนามสุดท้ายของเราก็คือที่ The Marvel Exilium จริงๆเราก็เคยมาเที่ยวกันไปแล้วรอบนึงนะคะอยากดูก็สวัสดีจ้าเกมสุดท้ายไม่ยากหยิบมือถือขึ้นมาร้อนนะหยิบมือถือมาแล้วนะเดินกูเกิลว่าสุ่มตัวเลขอ๋อให้สุ่มตัวเลขเหรอเดี๋ยวนะนี่คือให้เราเล่นเกมมาตลอดนี่คือตอนจบให้เรามาสุ่มตัวเลขแข่งกันใช่โอเคเอามาหนึ่งสองสามพี่ผมสรุปคือผู้ชนะของเกมนี้ก็คือที่ทุกคนได้ถ่ายคลิปเนี่ยแพ้มาตลอดเลยเฉยๆขออีกรอบนึงได้ไหมเราคาใจมากขออีกรอบนึงไม่นับอะไรนะหนึ่งสองสามเฮ้ยอะไรวะดูมันไม่เข้าใครออกใครน้องสาวเอาละค่ะและนี่ก็
คือการประจัญภัยของพวกเราในวันนี้กับการแข่งเกมโดยใช้ Google Station มาเป็นตัวการตัดสินนะคะจะบอกว่า Google Station เนี่ยก็คือฟรีอินเทอร์เน็ตนะคะที่ร่วมมือกับแคทเทเลคอมทำให้พวกเราเนี่ยมีฟรีอินเทอร์เน็ตใช้แล้วความเร็วมันแรงมากและสำหรับพื้นที่ที่ Google Station เปิดให้ใช้บริการแล้วตอนนี้นะคะในกรุงเทพก็จะมีเมกาบางนานะคะ The Marvel Experience Thailand ทาซิโอสาขากาญจนาภิเษกรามคำแหงแล้วก็ The Season Mall ค่ะอ๋อและอีกหนึ่งที่ในกรุงเทพค่ะนั่นก็คือสถานีรถไฟหัวลำโพงนอกจากนั้นตอนนี้ต่างจังหวัดก็เริ่มมีแล้วเหมือนกันนะคะได้แก่จังหวัดเลยที่เชียงคานถูกต้องและก็มีจังหวัดที่เชียงคุณก็สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ติดตามข่าวสารกันยังไงก็ดีใจกันค่ะมีอินเทอร์เน็ตฟรีเร็วๆจาก Google มาให้พวกเราได้ใช้งานกันแล้วนะคะและที่สำคัญค่ะในอนาคต Google Station ฟรีอินเทอร์เน็ตตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีการขยายไปอีกหลายๆจุดให้พวกเรามีเน็ตฟรีอินเทอร์เน็ตแรงๆเร็วๆแบบนี้ได้ใช้กันนะคะถูกต้องครับเอาละค่ะงั้นสำหรับวันนี้ซอฟทีมพี่โฟกและตะก้องอีกหนึ่งคนที่เป็นพิศนาขอตัวลาไปกันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายคนชนะเลี้ยงขนมเอาอย่ามอดอย่าลืมกดติดตาม Subscribe YouTube ช่องนี้และกดที่รูปกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้ไม่มีพลาดคลิปใหม่ๆของซอฟแน่นอน